มาแห่งความมั่นคงนะครับและก็ความยืนยงในส่วนที่ท่านได้สร้างในส่วนที่ท่านได้เนรมิตความสำเร็จทั้งหลายเกิดจากการบากบั่นความสำเร็จเกิดจากการบากบั่นไม่ใช่ฟ้าบันดาลความสำเร็จเกิดจากความเชี่ยวชาญไม่ใช่โชคช่วยความสำเร็จของพระท่านเกิดจากการต่อสู้ไม่ใช่ไปนั่งดูดวงความสำเร็จของพระท่านเกิดจากความสามารถไม่ได้อยู่ที่วาสนาเกิดจากการฟันฝ่าไม่ใช่ฟ้าบันดาลเกิดจากความเชี่ยวชาญไม่ใช่โชคช่วยและความสำเร็จทั้งปวงเกิดจากพรแสวงไม่ใช่พรสวรรค์นี่คือท่านบรรหารศิลปะอาชานะครับกราบขอบพระคุณการมีส่วนร่วมนะครับจากทุกท่านทุกภาคทุกส่วนสัมมาจึงสง่าสมบรรหารของบ้านเมืองและสมญานามที่ลีเลื่องผู้เมืองสุพรรณและประเทศไทยคือมังกรสุพรรณมังกรสุพรรณพนักท่านชาวสุพรรณบุรีพนักท่านสุพรรณระบือคือขวัญใจข้ายิ่งใหญ่เกินกล่าวขานบรรหารบุรีทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการรำลึกนึกถึงคุณงามความดีที่พระท่านได้เพียรปฏิบัติพัฒนาพระราชอำนาจที่ได้ทรงพระราชทานผ่านระบบการปก